ท่านผู้ชมครับแน่นมากโอ้ยสุดยอดเลยนะครับเกือบชั่วโมงแล้วครับยังไม่ถึงด้านในเลยครับแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เริ่มที่จะให้คนเคลียร์ออกนะครับเพราะว่ามันแน่นเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครับท่านผู้ชมก็คือรถนะครับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับท่านผู้ชมครับคือไม่มีการบริหารจัดการนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับรถจักรยานยนต์และก็รถยนต์นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็ไม่ได้ปิดกั้นการจราจรนะครับท่านผู้ชมครับที่ก็มีการประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็ขอให้ปิดไปก่อนนะครับให้ออกได้อย่างเดียวถ้าจะเข้าไปเข้าทางฝั่งจักรพงศ์นะครับเนื่องจากข้างในตอนนี้แน่นมากจะเกิดอันตรายได้นะครับบรรยากาศนะครับที่บริเวณต่อข้าวสารนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าแน่นมากครับถือว่าก็เป็นปีมหาสงกรานต์แล้วครับท่านผู้ชมที่อัดอั้นกันมานานนะครับท่านผู้ชมครับอัดอั้นกันมานานแล้วก็นี่ครับคนก็เริ่มออกมาปลดปล่อยกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับของเทศกาลมหาสงกรานต์นะครับชุ่มฉ่ำเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ครับกรุงเทพมหานครจะเดินมาถึงถนนข้าวสารอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คนนี้แน่นมากครับมีแต่ทยอยเข้ามานะครับเข้าบริเวณด้านในของรถนะครับที่จากหลายๆจังหวัดนะครับมองเราให้เดินต่อไปต่อไปต่อไป
อมขอลงก่อนไม่งั้นเพลงลิขสิทธิ์แน่เลยครับเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าต่อข้อสารแน่นอนเข้าข้อบีสถานบันเทิงนะครับสองฝากฝั่งลิขสิทธิ์ยาวเลยครับ